ที่จริงๆมันเป็นสัตว์ตั้งแต่2ปี18เดือนถึง2ปีก็เป็นสัตว์ถ้าเราเร่งผสมเกินไปเราจะไม่ได้แม่ควายที่มีความสมบูรณ์แล้วก็จะได้ลูกที่ไม่สมบูรณ์ด้วยลูกก็ตัวเล็กเพราะว่าการกินอาหารของควายเนี่ยฮะเขากินต้องให้เขาเลี้ยงตัวให้เต็มที่ก่อนแล้วเขาถึงพร้อมจะมีลูกถ้าเขาเลี้ยงตัวเองยังไม่เต็มที่เลยนะฮะก็ถือว่าเขากินอาหารเข้าไปปุ๊บกินหญ้าเข้าไปปุ๊บเขาต้องไปเลี้ยงตัวเองอีกต้องเลี้ยงลูกอีกไม่สมบูรณ์ทั้งคู่อ๋อก็คือต้องรอระยะเวลาหน่อยขอเต็มอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าใช้เวลานิดนึงแต่ผสมพันธุ์เร็วเกินไปก็อาจจะความในการดูแลหลายๆต่างทั้งแม่ทั้งลูกด้วยทั้งแม่ทั้งลูกก็จะไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ทุกท่านคะคือแบบว่านี่อย่างที่พี่เอกให้คำแนะนำไปนะคะว่าแม่พันธุ์นี้ต้องเวลาอันควรระยะเวลาของเขาเหมือนกันถึงจะการเลี้ยงลูกที่ดีควรจะ3ปีครึ่งถึง4ปีตอนนี้ที่เราศึกษาดูว่าให้ลูกที่สุดยอด